สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของแพนตาลูปนะคะว่าประโยชน์หรือสรรพคุณของเขานะมีอะไรบ้างนะคะที่เราเห็นนะคะนี่เราปอกไว้ครึ่งนึงนะคะไอ้นี้ก็เป็นที่เราปอกเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทานได้เลยนะคะอันนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่เรามันจะมีเมล็ดนะคะเมล็ดนี่เราเอาไปเพาะพันธุ์ได้เลยนะคะเนี่ยเพาะได้เลยนะคะเมล็ดนะคะเมล็ดแคนตาลูปแต่เราก็ยังไม่เคยเดี๋ยวจะลองทดลองดูจ้านะคะนี่แคนตาลูปนะคะเราก็จะมาคุยประโยชน์นะคะของแคนตาลูปนะคะว่าประโยชน์และสรรพคุณเขาจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้แคนตาลูปนะคะมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุนะคะมีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยในการลดไข้เพราะน้ำแคนตาลูปเป็นผลไม้เย็นนะคะช่วยนะคะดับร้อนแก้กระหายได้นะคะช่วยเป็นยาขับปัสสาวะอย่างดีเลยจ้าแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะนะคะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารบรรเทาอาการอักเสบของลำไส้นะคะลำไส้นะคะที่แบบว่าแคนตาลูปนี่ก็จะช่วยหลายอย่างนะคะสรรพคุณของเขานะคะมันมีประโยชน์นะคะ20สรรพคุณและประโยชน์ของแคนตาลูปนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะที่เราอยากจะรู้นะว่าประโยชน์ของเขานะคะสรรพคุณของเขานะคะไอ้ที่20ข้อนั่นแหละค่ะมันมีอะไรบ้างนะคะให้เพื่อนๆรับฟังได้เลยนะคะว่าประโยชน์ของเขาเราอยากให้ร่างกายนะคะบอกว่าเขาพูดว่าผักผลไม้นะคะเป็นยาเหมือนกันนะคะยาธรรมชาตินะคะถ้าเรากินหรือว่าถูกวิธีนะคะมันก็รักษาโรคในกายของเรานะคะให้ดีขึ้นได้นะคะและเป็นร่างกายที่แข็งแรงจ้ะนะคะอันนี้นะคะสรรพคุณของแคนตาลูปนะคะมันมีข้อที่1 นะคะสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุนะคะเป็นยาบำรุงธาตุนะคะมีแคนตาลูปนี่นะคะอันนี้เราผ่าเป็นชิ้นแล้วนะมีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตนะคะถ้าใครเป็นโรคความดันโลหิตอ่ะกินแคนตาลูปได้นะคะ3ช่วยป้องกันและรักษาโรคเลือดนะคะเลือดที่ออกตามไรฟันเราบ่อยๆนะคะถ้าใครเป็นโรคเลือดนะคะก็กินแคนตาลูปนี่ได้นะคะข้อ4นะคะช่วยในการลดไข้เพราะน้ำแคนตาลูปเป็นผลไม้เย็นนะคะเป็นผลไม้เย็นนะคะมันช่วยแบบว่าในร่างกายข้างในเราอ่ะให้ดีขึ้นนะคะข้อ5ช่วยดับร้อนแก้กระหายนะคะช่วยดับร้อนเมื่อเราร้อนหรือแก้กระหายน้ำนะคะเรากินผลไม้นะคะแคนตาลูปเอาไปแช่เย็นนิดหน่อยนะคะโอ้สุดยอดเลยจ้าข้อที่6ช่วยเป็นยาขับปัสสาวะอย่างดีนะคะเป็นช่วยเป็นยาขับปัสสาวะนะคะมีค่ะเขาพูดถึงว่าผลไม้พืชผักผลไม้เป็นยาธรรมชาตินะคะนี่แหละค่ะใครกินถูกวิธีแล้วดีนะคะกินเป็นระบบนะคะมันก็จะดีต่อร่างกายของเรานะคะข้อที่7ช่วยบรรเทาอาการนะคะอักเสบนะคะของทางเดินปัสสาวะนะคะเมื่อปัสสาวะของเราอักเสบนะคะเราก็แทบทานแคนตาลูปไปได้นะคะข้อที่8ช่วยเคลือบกระเพาะอาหารบรรเทาอาการอักเสบของลำไส้นะคะลำไส้เราเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดกระเพาะอาหารนะคะเราเป็นแผลกินข้าวไปแล้วก็จุกท้องนะคะจุกท้องเลยแล้วก็บรรเทามันจะเป็นอักเสบอยู่ข้างในลำไส้ก็ช่วยได้นะคะข้อ9ช่วยบรรเทาอาการท้องปั่นป่วนจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะว่าสมมติเราอาหารเช้าของเราไปทานเอาเกือบ11โมงนะคะมันก็จะทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยค่ะมันปั่นป่วนนะคะบางคนน่ะจะมีอาการดังท้องดังป๊อกป๊อกป๊อกนะคะไอ้นี่พูดไม่ถูกนะคะเขาดังนะคะเพราะเรากินอาหารนะคะไม่ตรงเวลานะไม่ตรงเวลาแม่พูดแบบติดตลกนะป๊อกป๊อกป๊อกนะคะแล้วพูดไม่ถูกขออภัยด้วยนะจ๊ะค่ะข้อที่10นะคะช่วยในการขับน้ำนมนะคะถ้าใครท้องมีลูกอ่อนๆนะคะแคนตาลูปเนี่ยกินได้ดีนะคะช่วยขับน้ำนมได้ข้อที่11นะคะช่วยในการขับเหงื่อคือว่าถ้าเหงื่อใครไม่ออกนะคะถ้ากินแล้วขับเหงื่อให้ออกนะคะผลของร่างกายมันจะทำให้ร่างกายเราโล่งนะคะช่วยได้ดีนะคะข้อที่12ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะกระดูกและฟันของเรานะคะทั้งก
ระดูกข้างในหรือว่าเป็นฟันของเรานะคะทำให้ร่างกายของเรานะคะกระดูกของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงได้ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะของเขานะคะแล้วก็จะมาบอกคร่าวๆนะคะประโยชน์ของแทนตอลุปนะคะสรรพคุณของเขานะคะที่เราพูดมานะคะมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหมดนะคะประโยชน์ของแทนตอลุปเนี่ยอีกอย่างก็นะคะช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะให้เป่งปังนะคะช่วยชะลอวัยนะคะลดการเกิดริ้วรอยนะคะข้อต่อไปนะคะเราก็จะไม่เรียงนะคะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้นะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างนะคะภูมินะคะร่างกายให้แก่ร่างกายนะคะนี่ค่ะช่วยเสริมสร้างภูมิร่างกายให้แข็งแรงนะคะต่อร่างกายของเราให้ดีขึ้นนะช่วยบำรุงรักษาสายตานะคะสายตาเราไม่ค่อยดีนะคะเราก็กินแคนตาลูปนะคะบางคนก็ดูคอมมากนะคะสายตาก็ไม่ค่อยดีนะคะเราก็กินพืชผักผลไม้หรือว่าของที่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นหรือว่าบำรุงสายตานะคะช่วยได้เยอะแยะเลยนะคะช่วยได้มากเลยจ้ะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะไม่ได้บอกเป็นข้อนะคะมีส่วนช่วยบำรุงนะคะระบบประสาทนะคะและสมองนะคะคนเป็นระบบประสาทมึนงงอะไรแบบนี้นะคะอะไรๆหลงลืมอะไรนี่ค่ะเรากินนะคะเพื่อให้สมองของเรานี่ค่ะดีขึ้นนะคะและมีส่วนช่วยในเรื่องการเกิดนะคะสมาธิทำให้เรามีความมีสมาธิที่ดีได้นะคะกินพวกผลไม้นี้นะคะมันเป็นเย็นใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยนั่งจิตใจเราก็สบายเราจะนั่งสมาธิจะท่องนะโมนะโมอะไรนะคะทำให้ร่างกายเราเป็นสมาธิได้นะคะให้กินของเย็นๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนช่วยนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะน้ำแคนตาลูปนะคะปั่นหวานสดชื่นดับร้อนแก้กระหายได้เป็นอย่างดีเลยจ้าวิธีการทำง่ายๆคือปอกเปลือกนะคะของแคนตาลูปเพราะเปลือกข้างนอกเขาจะแข็งใช่ไหมคะปอกเปลือกนะคะของแคนตาลูปนะคะแล้วนำมาเล็บออกนำมาปัดนำมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะที่เห็นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะปอกเปลือกแล้วหั่นนะคะเป็นชิ้นเล็กประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็แตงโมเอาเมล็ดนะคะเอาเมล็ดออกครึ่งถ้วยนะคะน้ำส้มคั้นครึ่งถ้วยมะนาว1ช้อนชาใส่ส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงในเครื่องปั่นนะคะปั่นจนได้ที่เสร็จแล้วนะคะก็แคนตาลูปก็เสร็จแล้วแคนตาลูปฝีมือของเราเองเราทำเองเรากินเองบำรุงร่างกายเราเองก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและดีขึ้นนะคะประโยชน์ของแคนตาลูปนะคะทุกๆคนนะคะสมัยนี้นะเราต้องพึ่งตัวของเราเองเราพึ่งใครไม่ได้ใช่ไหมเราต้องพึ่งตัวของเราเองนะคะทำยังไงให้ร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและสุขภาพดีนะคะถ้าเราออกกำลังกายข้างนอกไม่ได้นะคะเราก็ออกมาออกกำลังกายในบ้านเรานะคะจะทำวิธีไหนวิ่งหรือว่าวิ่งวงเป็นวงกลมเอาเก้าอี้มาตั้งตรงกลางแล้วก็วิ่งรอบๆนะคะวิ่งเพื่อให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะคะเป็นส่วนช่วยนะคะที่เขาพูดว่าพืชผักผลไม้นะคะเป็นส่วนช่วยนะคะให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเราไม่กินยาพารานะคะไม่กินอะไรแต่เรากินอาหารให้ครบนะคะพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อหมูเนื้อปลานะคะกินเข้าไปนะคะมันก็จะช่วยร่างกายเราให้ดีขึ้นได้นะเราต้องกินข้าวตรงเวลานะคะตอนช่วงเช้าอาหารช่วงเช้านี่ค่ะสำคัญที่สุดนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเอาสิ่งดีๆนะคะเอามาพูดคุยนะคะกับท่านผู้ชมนะคะให้ได้รับประโยชน์ดีๆนะคะเพื่อที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแข็งแรงดีขึ้นแคนตาลูปนี่นะคะเป็นส่วนช่วยได้นะคะตามสรรพคุณที่พูดไปนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดนะคะที่จะมาทำร้ายร่างกายของคนเรานะคะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ